สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคชื่ออะไรครับชื่อเก่งครับเก่งอายุเท่าไหร่31เก่งทำอาชีพอะไรครับผมเป็นเจ้าของร้านอาหารครับไหนเก่งมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับผมแค่อยากได้กำลังใจเพราะว่าผมเพิ่งจะปิดกิจการลงเพราะว่ามันสะสมเรื่องขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยพี่ทีนี้ผมก็ต้องย้ายไปที่ใหม่ย้ายจากกรุงเทพก็ต้องไปอยู่ศรีราชาเหมือนมันตันนะพี่เราไปต่างถิ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงไปทำยังไงให้มันอยู่ได้ด้วยทุนที่มีอยู่มีครอบครัวไหมน้องมีครับมีมีลูกไหมมีครับลูก2คนครับก็รักกันดีมากครับเหตุผลที่ต้องย้ายไปศรีราชาเพราะอะไรครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพอะแล้วด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเรื่อยๆเราก็พยายามอุ้มมันไว้จนแผลที่เราไปเอามาโปะเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่ไหวก็ต้องถอนตัวก็เหลือทุนอยู่ประมาณ 4-50,000 ก็คิดว่าไปปลายเอาดาบหน้าวะแล้วที่ศรีราชาเป็นบ้านใครครับมีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาแนะนำครับเขาทำธุรกิจอยู่ที่นู่นแล้วก็ตอนนี้เก่งวางแผนกับชีวิตยังไงบ้างน้องมืดเลยพี่จากเคยจับเงินเดือนเป็นแสนตอนนี้มันไม่มีไม่มีแม้แต่เงินที่แบบคิดว่าจะไปทำร้านหรืออะไรไม่มีเลยเก่งพี่จะบอกแบบนี้ครับในวันที่พี่อายุ31นะวันนั้นเนี่ยพี่จำได้ว่าเงินเดือนพี่น่าจะยังไม่ถึงหมื่นเลยแล้วพี่ก็ดำรงชีวิตได้โดยการกินข้าวตามกองถ่ายเพราะว่าในที่แกรมมี่เนี่ยมันก็จะมีกองถ่ายกอง MV กองละครบางงานไม่เกี่ยวกับกูเลยแต่กูก็ไปถือกล้องไปตัวเฮียไปแดกข้าวแดกน้ำแดกขนมกองไหนที่เขาตั้งข้าวแม่งไกลจากเซตน่ะเฮียกูจิ๊กกลับบ้านด้วยแล้วกูก็จนแล้วก็ยังเสือกติดบุหรี่ด้วยอาศัยเก็บบุหรี่ตามไอ้หน้าลิฟต์อ่ะที่เป็นถาดเคี่ยวเก็บบุหรี่แล้วมาดีดดีดดีดน่ะบางคนแม่งเสือกถุยน้ำลายลงไปด้วยกูก็ไอ้เฮียเอ้ยแม่งมวนนี้เหลือตั้งครึ่งไอ้สัตว์กูก็สู้มาวันนั้นนะเก่งกูคิดไม่ออกจริงๆว่าไอ้เหี้ยคนอย่างกูเนี่ยจะมีรถมีบ้านมีเสื้อผ้าดีๆมีรองเท้ามากกว่า2คู่นี้ได้ยังไงเนี่ยกูคิดไม่ออกจริงๆมืดมนแล้วก็เวลาเพื่อนหิ้วลูกชิ้นปิ้งขึ้นมากูก็ไปแดกจนเขาด่าหนักถึงขนาดไม่มีตังค่าเช่าบ้านนอนตึกแกมมี่เช็คเลยเหี้ยชั้นไหนก็เปิดแอร์บ้างไปอาศัยนอนชีวิตคนเรามันมีสนามรบมันมีการเปิดฉากการต่อสู้ไว้เก่งซึ่งวันนี้ไอ้เหี้ยมึงศึกหนักมึงอยู่ในฝั่งเพียงพร้ำมึงอยู่ในฝั่งหลังชนฝาหรือยังลองคิดดีๆนะเก่งถ้าคิดว่าเราไม่มีอะไรเลยเราก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรายังมีมือมีตีน1สมอง2มือกำลังใจที่ยอดเยี่ยมก็คือเมียเราลูกอีก2คนและเงินเพียงหยิบมือเรายังมีในทุกชีวิตแม่งมีสนามการต่อสู้ที่ยากเย็นและเหนื่อยยากพี่จะไม่ได้บอกว่าเก่งมึงทำอย่างนี้นะมึงทำอย่างนี้นะพี่ไม่อาจรู้ได้อะแต่พี่แค่อยากจะเติมไฟว่าเก่งมึงนอนเลยวันนี้คิดเลยยัดแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอสัตว์กูต้องรอดจากเรื่องนี้ให้ได้ทุกบทเรียนทุกเรื่องเล่าทุกตำนานของผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ประสบความสำเร็จนะโอ้โหลงสู่ที่ต่ำทั้งนั้นมันมีตัวอย่างแบบนี้ให้เห็นเพื่อเราจะได้เป็นกำลังใจว่าไอ้เชี่ยกูก็ทำได้นะเก่งสู้ชีวิตน้องสู้ชีวิตกูขอสั่งให้มึงสู้ชีวิตให้มึงได้รู้ว่าอย่างน้อยเราดังเคยคุยกันแล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งศรีราชาเนี่ยพ่อกูฝังที่นั่นนะวันไหนกูไปเคารพศพพ่อกูเนี่ยต้องมีโอกาสได้เจอมึงสักวันหรือได้เจอร้านอาหารมึงแล้วจะไอ้เชี่ยมึงเองถึงวันนั้นกูอยากจะรู้ว่ามึงดีขึ้นนะน้องครับนะไปโชคดีที่มึงโทรติดสู้นะน้องขอบคุณครับนะโอเค